นอกจากข้าราชการที่ได้เคยถวายงานรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลาบาตรพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9แล้วนะครับก็ยังมีอีกหลายบุคคลมีอีกหลายประชาชนนั้นที่ได้น้อมนาแนวพระราชดำริของพระองค์ท่านมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจําวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมรวมทั้งสิ่งแวดล้อมนะครับหนึ่งในแนวพระราชดำรินั้นก็คือความพอเพียงนะครับดังที่มีพระบรมบราชโชวาทเมื่อวันที่18กรกฎาคม250 17ว่าการพัฒนาประเทศจำเป็นต้องทำตามลำดับขั้นตอน ต้องสร้างพื้นฐานคือความพอมีพอกินพอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่ในเบื้องต้นก่อนโดยวิธีการและอุปกรณ์พอสมควรและปฏิบัติได้แล้วจึงค่อยเสริมความเจริญและฐานะทางเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นไปโดยลําดับต่อไปครับซึ่งกว่า40ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะที่พระองค์นั้นทรงริเริ่มในการศึกษาแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อที่จะพระราชทานให้ประสบนิกรชาวไทยอยู่ดีกินดีและมีความสุขค่ะ,คะก็มีหลากหลายบุคคลนะคะที่น้อมนาหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นมาใช้ในการดําเนินชีวิตอย่างเช่นบุคคลตัวอย่างที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้เนี่ยนะคะมี2ท่านด้วยกันค่ะซึ่งก็เป็นวัยรุ่นทั้งสองท่านเลยนะคะมีการน้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้แล้วก็ทําเกษตรอินทรีย์จนประสบความสําเร็จนั่นเองค่ะท่านแรกที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะก็คือคุณธรรมศักดิ์รือภวพิทักุลหรือว่าคุณโอนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ ส่วนท่านที่2นะคะก็คือคุณอภิวัตส,สุขพวงหรือว่าคุณพอดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค,คุณพอดครับทั้งสองท่านถือเป็นคนรุ่นใหม่นะครับที่ได้มีโอกาสได้ศึกษาแนวพระราชดำริของพระองค์ท่านโดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับคุณผู้ชมเราเป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยถามตั้งแต่แรกเลยว่าเรารู้จักแนวพระราชดำรินี้จากสื่อไหนยังไงบ้างฮะเอาคุณโอก่กอนเลยก็ได้ยินมาตลอดนะครับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงก็ คิดว่าเราจะต้องอยู่อย่างพอเพียงแต่ว่าผมว่าหลายคนก็คงคล้ายๆกันคือพูดแต่ยังยังทำคิดว่าทำและคิดว่าเข้าใจแต่บางทีอาจจะยังไม่เข้าใจจริงๆต้องลงมือปฏิบัตินะครับครับ,รบและค,คุณพล่คะครับครับผอก็มีโอกาสได้ซึมซับดูพระองค์ท่านทรงงานมาตั้งแต่อายุเล็กๆนะครับอย่างอ,อยัางอายุมากแล้วก็โตจนเรียนจบจนเป็นผู้ใหญ่ก็เห็นพระองค์ท่านทรง,งงานหนักมาตลอดก็เห็นเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงที่พระองค์ถ่ายทอด เราก็พออยายามที่จะเรียนรู้มาโดยตลอดเราเข้าใจไหมครตอนที่เราดูจากสื่อโทรทัศน์ต่างๆเนี่ยครับตอนตอนนั้นยังไม่เข้าใจครับไม่เข้าใจแคออ่พระเจ้าอยู่หัวสอนคนไทยให้ปลูกต้นไม้นะครับเราก็ก็ปลูกต้นไม้ก็ก็ดีจะได้ประเทศไทยจะมีป่าก็เข้าใจอย่างนั้นเข้าใจแค่นั้นเข,ข้าใจแค่นั้นและทั้งคุณโอแล้วก็คุณพอดเนี่ยนะคะก่อนหน้าที่จะมาทําเกษตรอินทรีย์หรือว่าน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจอกพอเพียงมาใช้กับตัวเราเองนี่ประกอบอาชีพอะไรมาก่อนคะครับผมเป็น อินทีเรียนะครับตกแต่งภายในแล้วก็ถ่ายภาพนะครับแล้วก็ร้องเพลงครับก็คือเราเราเรียนมาทางทางออกแบบเลยครับไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องของการเกษตรไม่เกี่ยวกับคุณเป็นไม่เป็นเลยครับคับแล้วคุณพอด่ะครับพอดก็เรียนเกี่ยวกับเรื่องของเรียนช่างอุตสาหกรรมมาครับเรียนบริหารจัดการโรงงานนะครับก็มีโอกาสได้ไปทํางานแป๊บเดียวครับก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทางานจริงจังอะไรครับ ก่อนที่จะเดินทางกลับบ้านค่ะและจุดเปลี่ยนที่ทําให้เราคิดว่าเอ๊ะไม่ได้แล้วชีวิตเราอยู่แบบนี้ดูเหมือนจะไม่มีความสุขป้องน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหรือว่าคําสอนของพ่อมาใช้ในชีวิตแล้วจุดเปลี่ยนนั้นคืออะไรคะคือช่วงปลายปี54น้ําท่วมครับผมทาสนามฟุตบอลอยู่ที่บ้านแล้วก็คุณแม่มาอยู่เริ่มทําให้เห็นว่าปลูกผักกินเองได้ไม่ยากช่วงนั้นปลายปีผมเห็นรายการพระราชด,ดำริหลายรายการครับรายการเฉลิมพระเกียรติหลายรายการแล้วก็เลย เห็นว่าเศรษฐกิจพอเพียงที่เราพูดพูดเนี่ยเราเราพอเราได้ลงมือทำแล้วเรารู้สึกว่ามันดีแล้วมันก็น่าจะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นเราก็เลยพลิกตัวเองมามาหันมาทำด้านนี้จริงจังขึ้นนะครับสิ่งที่เรา,ส,เราสิ่งที่เรารู้สึกในการดำเนินชีวิตของเราในในช่วงนั้นก็คือเราเรียนจบมาบทำงานในสายอาชีพของเราที่ได้ริบเริ่มเรียนมา เริ่มทําธุรกิจของตัวเองทําสนามฟุตบอลใช่ไหมครับมีธุรกิจอย่างอื่นไหมช่วงนี้ไม่มีแล้วครับแล้วทำไมอยู่ดีๆแบบว่าพอสนามฟุตบอลมีเกิดเหตุการณ์น้ําท่วมเกิดขึ้นอะไรเป็นแรงบันดาลใจที่รู้สึกว่าไม่ได้แล้วมันต้องเปลี่ยนจริงๆเห็นแค่คุณแม่ปลูกผักก็รู้สึกว่าเราจะล้มสนามฟุตบอลแล้วเหรอครับมันมีหลายปัจจัยเข้ามาพร้อมกันครับคุณพ่อผมเกษียณ แล้วก็อยากจะทําเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระองคค่นคุณพ่อคิดอยู่แล้วแต่คุณพ่อก็อายุมากก็ทําไม่ไหวคุณแม่มาทําให้เห็นแล้วคุณแม่ทํามา20ปีแล้วเป็นซิตี้ฟาร์มเมอร์มา20ปีแล้วแล้วก็ช่วงนั้นน้ําท่วมวิกฤตน้ําท่วมเนี่ยทำให้เราเห็นว่าความมั่นคงทางอาหารเราไม่มีเลยในกรุงเทพ เราจะต้องไปเอาน้ําจากต่างจังหวัดมาดื่มอาศัยอยู่ที่ไหนคคุณแม่อยู่มีนบุรีครับก็ย้ายมาอยู่ที่บ้านที่ลาดพร้าวด้วยกันอ๋อก็เป็นก็เป็นพื้นที่น้ําท่วมหนักเลยใช่ไหมที่มีนบุรีครับเขาก็เลยเริ่มปลูกผักจริงจังเก็บผักกินทันแล้วก็มันใช้ชีวิตต่อได้โดยเราไม่ได้ไปทําธุรกิจอะไรเพิ่มเลยครับตื่นมาก็ใช้ชีวิตแล้วก็มีอยู่มีกินเราคิดว่าเอาสิ่งนี้นี่ต้องดีแล้วเราก็เลยไปไปไปดูว่าเอะเรามีโครงการพระราชดำริไหนที่เหมาะกับเราบ้างเราก็ ลองหามา,ามา,ามา ครอบตัวเรานะครับค่ะ,ะก็ <alia S 2> คือเราสามารถเริ่มพึ่งพาตัวเองได้แล้วครับและคุณพอดล่ะคะจุดเปลี่ยนของคุณพอดคือจุดเปลี่ยนก็คือหลังเรียนจบเนี่ยพอดมีโอกาสได้มาเป็นทหารที่กรุงเทพครับครับแล้วก็ตอนนั้นเป็นปี25 5 3นี่ครับพอดเจอเรื่องของภายสงครามนะครับสงครามกลางเมืองนะครับ <blues S 1> แล้วก็อย่างที่สองพอดเจอเรื่องของโรคระบาดตอนนั้นจะเป็นเรื่องของไข้หวัด2009ครับอย่างที่สามพอดเจอเรื่องของปัญหาน้าท่วมใหญ่กรุงเทพนะเมื่อปลายปี53แล้วก็อย่างที่สี่เจอปัญหาความอดอยากที่ตามมา เราเลยคิดว่าเด็กบ้านนอกคนหนึ่งที่ตั้งใจที่จะเรียนจบแล้วมาทํางานในกรุงเทพแล้วมาเจอประสบการณ์แบบนี้นะครับก็คิดว่าเหตุการณ์แบบนี้มันคงจะไม่เกิดขึ้นครั้งนี้ครั้งเดียวแน่เราเลยคิดว่าเราเลยตัดสินใจที่กลับบ้านดีกว่าถึงอยู่ต่อไปคงเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกแล้วเราจะอยู่ได้ยังไงเหมือนสังคมเมืองที่เรามองไว้วาดไว้เนี่ยมันไม่ได้เป็นเหมือนที่เราคิดเราเป็นเด็กบ้านนอกเรามองว่าในกรุงเทพอาจจะเป็นเมืองที่สวีไลสุสะดวกสบายแต่วันนั้นอาจจะเป็นช่วงโอกาสที่ ที่ประเทศไทยเจอปัญหาหนักจริงๆหลายๆเรื่องรวมกันใช่จริงๆหลายๆรุ่นรวมกันแล้วเป็นเป็นประสบการณ์ชีวิตที่เราเป็นเด็กคนหนึ่งที่เข้ามาแล้วไม่ได้มาสัมผัสก็เลยกลายเป็นความรู้สึกที่ <S <S ท,ที่ที่เจ็บปวดแล้วก็ตัดถึงใจที่จะกลับบ้านดีกว่ากลับไปที่บ้านเราแล้วก็คิดว่าจะต้องทําการเกษตรทีนี้อุปสรรค ในส่วนของครอบครัวเนี่ยเห็นด้วยไหมคะกับการทําการเกษตรกับเราจึงคุณพ่อเห็นด้วยครับเพราะคุณพ่อเป็นคุณครูเกษตรแล้วก็สอนงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยมาตลอดอายุราชการของท่านค่คุณแม่เนี่ยคุณแม่เนื่องจากว่าเป็นเป็นแม่เนาะก็เลี้ยงลูกแบบอยากจะให้ลูกสะดวกสบายนะครับอยากจะให้ลูกมีเงินเดือนจาราชการนกฟ้าฝนมันตกต้องไปตามฤดูกาลเราจะฝากอาชีพไว้กับความไม่แน่นอนได้อย่างไรคุณแม่ก็เป็นห่วงครับเราทำยังไงคุยกับคุณแม่ยังไงถึงได้ เอาละต้องทําและต้องลงมือทำเ <g ül> ร,รื่องเกษตรระดับแรกกลับมาเนี่ยเราเลยกลายเป็นบุคคลที่ตกงานไม่มีรายได้นะครับเพากเเป็นภาระของครอบครัวเราบอกคุณแม่ว่าระหว่างที่พัฒยังหาอาชีพตัวเองไม่ได้เนี่ยพัฒจะพยายามจะช่วยเหลือครอบครัวว่าจะช่วยเหลือได้ยังไงก็บอกว่าครอบครัวเราเนี่ยรายได้ครึ่งหนึ่งหมดกับค่ากินค่าใช้ค่าจ่ายตลาดรเราเลยเอาตรงนี้แหละเป็นจุดท,ที่จะช่วยเหลือครอบครัวในเมื่อเราไม่มีรายได้เราจะทําให้ครอบครัวไม่มีรายจ่ายก็คือปลูกทุกอย่างที่คุณแม่จ่ายตลาดว่าไม่ว่าจะเป็นข้าวผัก เป็ดไก่หมูปลาแล้วพยายามที่จะลดรายจ่ายในครัวเรือนให้ได้จนทําให้คุณแม่ไม่ต้องไปจ่ายตลาดได้ก็แสดงว่าศึกษาพฤติกรรมจากคุณแม่เลยครับว่าไปตลาดกับคุณแม่ไปดูว่าจะต้องซื้ออะไรมีรายจ่ายส่วนไหนยังไงบ้างค่ะเดี๋ยวละขั้นตอนหลังจากนี้เดี๋ยวว่ากันของคุณพ่อถามคุณโอ๋ก่อนคุณโอ๋ตอนเริ่มต้นตอนคิดจะทํามีอุปสรรคอะไรไหมครับก็สนามฟุตบอลนะครับมันมีแากดินถมสภาพที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อยู่เยอะมากครับแล้วก็ทรายอีกครับ ประมาณสักฟุตหนึ่งได้อันนี้เวลาจะปลูกต้นไม้แต่ละต้นก็ต้องเอาทรายออกก่อนก็ขุดหินออกก้อนหินก้อนอิฐเศษแก้วที่อยู่ในนั้นออกแล้วก็ปรุงดินใหม่ทีละต้นทีละต้นปรับพื้นที่ใหม่มีใคร,ครช่วยไหมคะมก็ม,มีมีบ้างครับมามีคนมาช่วยบ้างแต่ส่วนใหญ่จะทําเองหมดนะในปีแรกนะครับแล้วฮะใช้ใช้เวลาในการปรับปรุงพื้นที่นานแค่ไหนเอ่ย ไม่ได้ใช้เลยครับก็คือขุดไปทําไปขุดไปทําไปทีละหลุมทีละหลุมโอ้ก็เป็นสนามพุ่บรรอลอันนี้อยู่อยู่กลางเมืองลาดพร้า,าวเนี่ยนะฮะลาดพร้าวเจครับลาดพร้าวเจ็อ๋อเอปรับพื้นที่อยู่นานไหมคะตอนนั้นปรับพื้นที่ ไม่ได้ปรับเลยครับก็คือขุดหลุมนี้ก็ปลูกหลุมนี้ขุดหลุมนี้ปลูกหลุมนี้ถ้าคิดว่าถ้าเกิดปรับนี่คงใช้เวลาอีกหลายปีอ๋อค่คอยๆไปส่วนไป,ไปนละส่วนครับแล้วตอนนั้นปลูกอะไรบ้างคะตอนเริ่มแรกผมผมพอดีออกแบบบ้านเองครับก็เลยมีแลนอยู่ผมก็จัดเลเยอร์ก่อนครับจัดเลเยอร์แล้วก็ดูว่าโซนนี้เป็นเลี้ยงไก่เลี้ยงไก่ไข่ช่วงนี้เป็นกล้วยช่วงนี้เป็น ะอมล้อมบ้านไว้อะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยๆทปทีละทีทีละทีอ๋อเป็นเป็นเป็นหลุมๆไปแบบนี้นะฮะเหมือนที่เห็นในภาพตอนที่เรากําลังจะลงมือเอาละสนามฟุตบอลหญ้าสวยๆเขียวๆแบบนี้แต่ว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงสภาพมันทั้งหมดใช้เวลาในการที่จะลงมือขุดตัดสินใจนะก็สั่งของมาลงแล้วก็เนื้อจอบอยู่ประมาณสักนาทีหนึ่งแล้วค่อยสับลงไปครับมองเห็นสนามที่เพิ่งซ่อมเสร็จนะครับสนามฟุตบอลตอนที่เราเปลี่ยนชีวิตครับ แต่ว่ายังไงวันนี้ยืนยันชัดเจนแน่ๆแล้วเราไม่เสียดายเลย,เย,ยที่เราได้ลงจอบไปวันนั้นตั้งแต่ทําไปไม่เคยเสียดายเลยค่ะแล้วตอนที่ปลูกในระยะเริ่มต้นเ<า>นี่ยนะคะต้นไม้แต่ละต้นของเรานี่ปลูกรอดไหมคะผมเริ่มจากไม่เป็นครับเริ่มจากศูนย์และติดลบเลยคือทําอะไรไม่เป็นเลยปลูกผักไม่เป็นปลูกต้นไม้ไม่เป็นเลยครับก็<อ>ปลูกปลูกไปก่อนแล้วก็เกิดปัญหาก็ค่อยแก้ครับเพราะถ้าเกิดผมรอผมจะไม่ได้ปลูกแก้จากอะไรมีใครแนะนำยังไงผมผมก็เข้า อินเทอร์เน็ตนะครับตอนนี้ mm hmm. เข้าเกษตรพอเพียง .com เข้าเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักอะไรเงี้ยครับแล้วไปเรียนอบรมกับครูปรินซ์เจ้าชายผักนะครับ mm hmm. คือใครคะครูคุณคนครนะครับคุณครูปรินซ์เจ้าชายผ oh. ักครับเขาอยู่แถวบ้านพอดีผมก็ไปเรียนปลูกผักกับเขาแล้วก็พอดีเป็นเพื่อนบ้านกันแล้วก็เลยมาช่วยดู ค่ะเป็นความโชคดีด้วยมาทางฝั่งของคุณพอดบ้างหลังจากตัดสินใจกลับไปที่จังหวัดราชบุรีตอนนั้นที่ดินของเรานีเอื้ออํานวยต่อการทําการเกษตรไหมคะไม่ได้เอื้ออำนวยเลยครับเนื่องจากอาเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีเี่เป็นพื้นที่สูงนอกเขตชมพูทานเราประสบปัญหา2เรื่องก็คือเรื่องของปัญหาขาดแคลนน้ำนะครับอย่างที่2คือพื้นที่ดินเสื่อมโซนนะครับ ปัญหาปัญหาสองอย่างนี้ทำให้เกษตรกร,ร,กรในเขตอำเภอจอมบึงจัวดราชบุรีเนี่ยไม่สามารถที่จะปลูกพืชที่มีความหลากหลายได้ก็จะปลูกเฉพาะพวกไรอ้อยไร่มันพืชเศรษฐกิจแล้วก็ใช้เคมีขั้นรุนแรงครับค่ะโอ้โอก็ดูแล้วแล้วทำไมเราถึงสามารถปรับปรุงพื้นที่ตรงนั้นก็พอเราไป,ไปเจอ ไปเจอปัญหานี้รเราก็ด้วยความเป็นคนรุ่นใหม่เราคิดว่าเราน่าจะนําการเปลี่ยนแปลงอะไรมาที่บ้านเราให้ได้ <ừ> ปัญหาอย่างแรกคือเรื่องแหล่งน้ำํำแหล่งน้ําเราก็เลยไปหาคนที่เข้าใจเรื่องของการบริหารทรัพยากรน้ำก็ไปเจอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่9ของเรานี่แหละเจอในที่นี่เราไม่ได้เจอพระองค์จริงครับแต่ว่า เห็นพระองค์ท่านทรงงานในสื่อนะครับก็คือเราเนี่ยเป็นคนรุ่นใหม่ซึ่งโชคดีที่สมัยยุคสมัยเราเนี่ยสื่อองค์ความรู้ต่างๆข้อมูลต่างๆพระราชกรณีจิตต่างๆการทรงงานต่างๆอยู่ในสื่อหมดเลยเพราะฉะนั้นเราเรียนงานขององค์ท่านผ่านอยู่ที่บ้านอันนี้ถือเป็นความโชคดีของคนรุ่นใหม่ที่ได้ ดามีสื่อมาช่วยเนาะอย่างพวกท่านก็จะสอนเรื่องของการสร้างแหล่งน้ําขึ้นมานะครับว่าพื้นที่ที่นอกเขตจังหวัดทานคุณควรจะแบ่งพื้นที่แบบเกษตรทฤษฎีใหม่คือมีปัจจัยทั้งหมด4อย่างคือน้ํานาป่าที่อยู่อาศัยและคอกสัตว์30 30 30แล้วก็10ใช่ครับซึ่งจริงสัดส่วนนี้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามภูมิประเทศแต่โดยเช่นถ้าคุณอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรีแต่คุณติดแม่น้ำเจ้าพระยาคุณมีแหล่งน้ำที่มากแล้วคุณอาจจะ ลดเหลือพื้นที่แหล่งน้ําเพียง10%ก็ได้ <c oughs> แต่ในพื้นที่ผมเนี่ย <c oughs> เป็นพื้นที่แห้งแล้งจริงๆจาก30ก็เลยต้องขยับเป็นสัก40% <c oughs> นะครับคือพระองค์ท่านบอกว่าทรงที่จะปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่กว่าจะเข้าใจทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะคะใช้เวลาในการศึกษาอยู่นานไหมคะใช้เวลาในการศึกษา6ปีเต็มๆนะครับ6ปีเรอใช่6ปีนี่ก็คือควบคู่กับการศึกษาทางด้านวิชาการแล้วก็ปฏิบัติไปด้วยใช่ครับก็เดินสายตามดูงานตามโครงการพระรามดำริต่างๆที่พระองค์ทรงสร้างไว้ทั่ววปรรระเททศศไยยแล้้กกาูู์ิจ พียงต่างๆที่คนที่ศรัทธาและเชื่อมั่นในงานของพรองค์ท่านนัำไปปฏิบัติและสร้างเป็นศูนย์การเรียนรู้ครับครับ,ค,รบคุณพ่อบ,บอก6ปีในการเรียนรู้ศึกษาแน่นอนว่าช่วงนั้นเนี่ยมันอาจจะเจออุปสรรคต่างๆนานา,นารเราดํารงชีพอยู่ได้ด้วยอะไรก็บันไดขั้นที่หนึ่งที่พระองค์บอกก็คือทํำยังไงก็ได้ให้ตัวเองพอกินก่อนนะครับ,รบเราพยายามที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยมีกินมีใช้ในครอบครัวก่อน นะครับเป็นอันดับแรกเพราะฉะนันสมบบกิการพัฒนาต้องพัฒนาแบบเป็นขั้นเป็นตอนเพราะฉะนั้นขั้นแรกเราพอกินแล้วพอเราพอกินแล้วเนี่ยอุปสรรคปัญหาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยมีผลกระทบเราเท่าไหร่ไม่ว่าจะเกิดปัญหาเรื่องของพืชผลราคาแพงภัยแรงภัยน้ําท่วมอะไร <c oughs> แต่ว่าเรามีกินมีอาหารสํารองไว้ไม่ค่อยจะมีปัญหาอะไรครับต่อไปเราก็พยายามที่จะขยับไปเป็นเรื่องของการทาเศรษฐกิจพอเพียงขั้นก้าวหน้าก็คือเอาสิ่งที่เราพออยู่พอกินพอใช้นั่นแหละนะครับไปแบ่งปันไปทําบุญ ไปแปลรูปนะครับแล้วก็เริ่มที่จะทําการตลาดมีรายได้ขึ้นมาค่ะ<อ>แสดงว่าจากที่คุณพศเล่าให้เราฟังเนี่ยนะคะก็คือปัญหาหรือว่าอุปสรรคมันมีอยู่แล้วแหละแต่ว่าคุณพตก็เลือกที่จะเอาปัญหานี้ไปปรึกษากับผู้รู้แล้วก็ไปเรียนโรงเรียนของพ่อ,อนะคะเราได้การจัดสรรพื้นที่ออกมาแล้วเนี่ยนะคะปุ๊บตอนแรกนี่ในพื้นที่ของคุณพศนี่ปลูกอะไรบ้างฮะก็อย่างแรกเลยคืออาหารหลักของคนไทยคือเรื่องของข้าวนะครับอย่างข้าวเนี่ยสำคัญมากเราทําข้าวประมาณ10ไร่ การทำข้าวสิบไร่เนี่ยคือสามารถที่จะเลี้ยงครอบครัวประมาณ5้าถึงสิคนเนี่ยได้ค,ครบตลอดทั้งปี<ค>อย่างที่2ก็คือเป็นเรื่องของการปลูกผักน้ําพริกคนไทยก็ขาด<อ>ผักน้ําพริกไม่ได้ก็ปลูกผักข้างล้วนขิงข่าจะตะไคร้ใบมะกรูดพริกกะเพราปลูกมาต่อไปอมีโปรตีนบ้างนะครับก็มีเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงปลา<ค>นะครับก็เริ่มขยับไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าพื้นที่เราเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ไม่มากผลผลิตมันก็ได้น้อยนะครับแล้วก็บางทีจะไปขายอะไรก็ลําบาก แต่ว่ากินได้เนี่ยอยู่แล้วสบายคือในครอบครัวนี้อยู่ได้คุณโอ๋แล้วฮะเมื่อกี้บอกว่าปรับปรุงพื้นที่สนามฟุตบอลประมาณ1ปีนะครับช่วงนั้นเราดํารงชีพอยู่ได้ด้วยอะไรเพราะเราต้องปรับปรุงพื้นที่ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับตอนแรกผมก็คิดว่าจะทําแล้วก็ไปขายนี่แหละครับก็ทำไปขายตลาดเงี้ยเพราะออกมาจริงๆจากคนไม่เป็นนะฮะมันก็ออกมาเป็นได้ของมาไม่พอไปขายไม่คุ้มค่าที่จะไปขายแล้วกลับมานั่งนึกถึงในหลวงทรงบอกว่า ให้ทำกินกินเหลือแบ่งปันกินเหลือแล้วก็ขายใช่ไหมนี่นี่เป็นเป็นเป็นแนวทางเดียวกันนะครับผมก็เอาไปเปิดบ้านแล้วก็แจก ค่ะคุณโอปกอะไร่้าแจกเลยครับปลูกเยอะครับหลายอย่างครับก็รวมทุกอย่างแต่ว่าความแตกต่างระหว่างคุณโอกับคุณพอดเนื่องจากว่ามีที่ดินที่แตกต่างกันนะคะหลายๆคนจะเข้าใจว่าเอ๊ะพอทําเกษตรพอเพียงแบบนี้ต้องเลี้ยงสัตว์หรือเปล่าคุณโอนี่ไม่ได้เลี้ยงนะคะเลี้ยงไก่ไข่อ๋อเลี้ยงไก่ไก่ไข่ครับก็มีไข่กินมีไข่กินตอนแรกกินตัวไข่ชอมน้ำพริกผมก็มีกินตลอดแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกัน2คนนี้ชัดเจนแน่นอนนอกจากเรื่องของพื้นที่แล้วใช่ไหมฮะนี่อยู่ใน <ช>ต่างจังหวัด,วดมีพื้นที่กว้างมีพื้นที่ใหญ่รตรงที่น่าสนใจคือมีคําถามเยอะมากว่าในเมืองเนี่ยมันสามารถที่จะทําการเกษตรในแบบที่จะต้องเลี้ยงชีพอยู่ได้ตลอดทั้งปีได้เลยหรอฮะได้ครับก็ผมผมพูดอย่างนี้ครถ้าเกิดว่าผมปลูกไปขายไม่ได้ผมก็ต้องดินรนทางอื่นครั้ที่ผมกลับมาแบ่งปันเสร็จแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่ามีคนแบ่งปันกลับมาบพอมีคนแบ่งปันกลับมาเนี่ยสมมติผมปลูก วันนั้นผมปลูกโหระพาอิตาลีอยู่ครับแล้วผมอยากอยากกินเพสโต้ผมก็เอามาปั่นซอสเพสโต้แล้วผมก็เริ่มแบ่งปันเพื่อนกลับไปเพื่อนเริ่มอยากได้เพื่อนก็เริ่มมาขอซื้อคราวนี้มันกลายเป็นไอ้ที่แบ่งปันเนี่ยเหลือจากแบ่งปันเนี่ยมันกลายเป็นขายได้แล้วเริ่มสร้างรายได้กลับมาแล้วเรามีที่น้อยเราทําน้อยให้ได้มากโดยการแปลรูปสร้างมูลค่ามันเริ่มขายเริ่มสร้างชุมชนในการบริโภค อาหารปลอดภัยภาพที่เห็นนี่นี่คือที่ที่บ้านผมที่บ้านจกสนามฟุตบอลตอนนี้เป็นอย่างนี้ไก่ที่บอกว่าเป็นไก่ไข่นี่คือปล่อยเขาเดินตามธรรมชาติเลยเป็นไก่มีความสุขใช่แล้วคนคนเลี้ยงคนที่อยู่ก็มีความสุขเมื่อกี้เห็นบอกว่าทำซอสเลยนะซอสเพสโต้ครับทำจากโกลาาอิตาลีแต่เดี๋ยวนะคะทำไมมีทักษะทางด้านการทําอาหารด้วยผมชอบทํากับข้าวตัวอยากกินก็มีมีผักชนิดนี้ก็อาจะทําอะไรกินดีอันนี้มันควรจะต้องทำเยครับ ตรงนี้ทาให้คนรุ่นใหม่เห็นว่าอยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยปลูกผักเนี่ยไม่ใช่ว่ากินแต่ผักที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ซ้ําๆแต่มันสามารถที่จะประยุกต์ทําเป็นเมนูที่ทันสมัยแบบที่อย่างคุณโหนบอกได้ด้วยนะก็คือเป็นกระบวนการของขั้นตอนของการแปรรูปนั่นเองนะครับส่วนคุณพอดก็มีการแปลรูปเช่นเดียวกันใช่ครับเราจริงเราใช้เรื่องของศาสตร์ถึงสองเรื่องคือเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจแบบสร้างสรรค์ครับโดยการเป็นคนรุ่นใหม่ของเรานะครับอย่างเช่นกล้วยเนี่ยเราใช้เวลา1ปีในการ ปลูกกล้วยแต่ปรากฏว่ากล้วยใน,นราคาถูกมากเลยเราก็เลยคิดว่าน่าจะเพิ่มคุณค่าอะไรให้มันให้กล้วยมีราคาสูงวิธีการเพิ่มคุณค่าคือการใส่เรื่องราวเข้าไปอย่างกล้วยนั่นเราปลูกในระบบอินทรีย์วิถีไทยอินทรีย์คือการงดการใช้เคมีทุกชนิดวิถีไทยคือการเอาวิถีชีวิตของบรรพบุรุษเรากลับมาใช้อีกครั้งหนึ่งเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เอามูลสัตว์เอาเอาสัตว์พึ่งพากระพืชนะครับสร้างเป็นเรื่องราวนะครับกล้วยเนี่ยเราปลูกโดย ปลูกในฤดูการหน้าฝนใช้น้ําจากน้นําฝนเสร็จแล้วเอากล้วยมาทําเป็นกล้วยตากแล้วก็ทำแพ็กเกจจิ้งสวยๆนะครับเราเป็นคนรุ่นใหม่เรามีหัวความคิดสร้างสรรค์ทำแพ็เกจจิ้งทำ,ทำการตลาดทํา QR code คุณอยากจะรู้เรื่องราวของการตากกล้วยของเราคุณเอาสมาร์ทโฟนคุณมาเปิด QR code reader อ่านคุณก็จะเห็นสตอรี่กัน ปลูกกล้วยเราจนถึงการตาดจนถึงการทําตลาดได้เลยอันนี้เข้าสู่ยุคไฮเทคเลยนะคะใช่คล้คือใช้2อย่างรวมกันเรื่องของเอาเรื่องของความเป็นของเก่าและของใหม่รวมกันเพื่อทําให้การเกษตรที่พอเพียงอยู่ได้แล้วพัฒนาต่อไปมันเป็นเรื่องของการสร้างคุณค่าซึ่งคุณค่าเนี่ยสิ่งนี้เราเรียกว่าคุณค่าึ่งมันเป็นที่มาของคําว่ามูลค่าเราก็เลยไม่ต้องปลูกเชิงปริมาณครับแล้วปลูกแค่นิดเดียว เมื่อเราแปลรูปสร้างคุณค่าแล้วเนี่ยจะได้ผลผลิตเทียบเท่ากับาการปลูกเชิงปริมานโอ้น่าสนใจเด<ม>ี๋ยวขั้นตอนหลังจากนี้ที่ทั้งสองคนพออยู่เองในครอบครัวได้แล้วเนี่ยเริ่มทําการตลาดเพิ่มมากขึ้นเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะกลับมาคุยนะ,ะเรื่องราวของความประทับใจก็ยังไม่หมดเพียงเท่านี้เนี่ยนะคะเรากลับมาคุยกันต่อกับทั้งคุณพอดและคุณโอเมื่อสักครู่เราคุยกันต่อเรื่องว่าพอได้ทําการเกษตรแบบ เศรษฐกิจพอเพียงแล้วทฤษฎีใหม่แล้วเนี่ยชีวิตในครอบครัวอยู่ได้และเริ่มที่จะมีผลผลิตมากขึ้นเริ่มแปลร,รูปผลผลิตจากพื้นที่น้อยๆแต่สร้างคุณค่าสร้างแว l ลูให้ผลผลิตน้อยๆเนี่ยมีคุณค่าแล้วก็ได้ปริมาณที่เหมือนกับอยู่ในพื้นที่เยอะๆคุณพอด ลูกอะไรบ้างแล้วเอาอะไรไปแปรรูปบ้าง<ก>มีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างครับที่จริงแล้วเราเราทำเรื่องของพืชวัฒนธรรมซึ่งเราเน้นของคําว่าวิถีไทยเพราะฉะนั้นพืชวัฒนธรรมเนี่ยเราจะใช้3ตัวก็คือ1ข้าว2กล้วย สามอ้อยเราสังเกตว่าเวลาเราไปขอลูกสาวแห่ขันมากงานแต่งงานบวชอะไรเราก็จะใช้กล้วยใช้อ้อยอขาดไม่ได้พวกนี้มันเป็นพืชวัฒนธรรมของคนไทยเราเลยคิดว่าอเออนี่แหละคือสิ่งที่เราจะเอามาสร้างเป็นรายได้นี่คือส่วนของคุณพ่อและน,นี่เป็นลิตพัณฑ์น้ำตาลอ้อยไหลัปครับเกษตรกรในจังหวัดราชบุรีนะ80เปี่ยเซ็นเป็นเกษตรกรชาวไร่อ้อยแล้วก็ไม่ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเลยนะครับเป็นใช้สารเคมีขั้นรุนแรงนะครับแล้วก็ปลูกแบบเชิงปริมาณเราเลย ปลูกอ้อยให้ลดลงหลือแค่ไล่เดียว <c oughs> เสร็จแล้วเราไม่เอาอ้อยไปส่งโรงงานน้าตาลละ <c oughs> เรา,เอาอ้อยมาแปลรูปเป็นน้ําตาลอ้อยเอง <c oughs> นะครับจากน้ําตาลอ้อยธรรมดาเราหีบมาเป็นน้าอ้อยแล้วก็น้าอ้อยเข้มข้นมาเคี่ยวในกระทะแบบโบราณค <c oughs> ือให้น้าระเหยออกไป <c oughs> ก็กลายเป็นน้ําตาลอ้อยใสหลับคล <c oughs> ้ายๆกับน้าผ <c oughs> ึ้งนะครับเอาไป <c oughs> โรยบนแพนเค้ก ลอยบนกาแฟดำอะไรพวกนี้ก็เริ่มเข้ามาสู่อาหารยุคใหม่และเครื่องหีบนี่เราผลิตเองหรือเปล่าคะเครื่องหีบเราก็ใช้เครื่องหีบแบบบ้านๆที่ขายตามข้างถนนนะครับแล้วก็ใช้วิธีการคาว่าวิถีไทยคือใช้อุตสาหกรรมในครัวเรือนเราขายสิ่งที่เราสร้างคุณค่าอย่อยอย่างแรกก็คือเราใช้ความปาณีชเราใช้เวลาล้างอ้อยเนี่ยทีละทีละลำทีละข้อย่างสะอาดเพราะว่าเราหีบน้ำอ้อยเนี่ยเราต้องเอา เปลือกอ้อยไปด้วยเพราะเราค,นคร้นพบว่าสกคุณของอ้อยเนี่ยอยู่ที่เปลือกเพราะฉะนั้นเราจะไม่ปอกเปลือกอ้อยรเราต้องล้างอ้อยให้สะอาดที่สุดเราใช้เวลาล้างอ้อยครึ่งวันนะครับแล้วหลังจากนั้นอีกครึ่งวันเนี่ยเราจะานำอ้อยที่เราคันได้เนี่ยไปเคี่ยวในกระทะอีก4ชั่วโมงนะครับถึงจะได้เป็นน้ำอ้อยนะครับเพราะฉะนั้นวันหนึ่งเราจะผลิตได้แค่ประมาณ1 0 2ถึงลิตรเท่านั้นเอง นะครับก็คือขายความปาณีดนะครับค่ะแสดงว่าคุณพอตเนี่ยนะคะก็เอาสิ่งที่ตัวเองเรียนมาเอาเรื่องของนวัตกรรมเนี่ยมาเกี่ยวข้องกับการทําเกษตรและใช่ครับนอกเหนือจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกไหมคะก็เป็นเรื่องของกล้วยตากพลังงานแสงอาทิต์นะครับโดยที่เราจะเอากล้วยธรรมดาเนี่ยมาตากในโรงตากพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งสะอาดนะครับไม่ไม่มีไม่มีฝุ่นแมลงนะครับต่อไปก็เป็นเรื่องของอาหารสดนะครับไม่ว่าจะเป็นพืชผักสวนครัวนะครับรวมไปถึงนวัตกรรมเช่นการปลูกผักในตะกร้า นะครับเราทําสามารถทําเกษตรในพื้นที่เล็กๆได้นะครับก็สอนคนให้มาให้มาเรียนรู้การปลูกผักในพื้นที่เล็กๆนะครับช่วยกันยังไงบ้างครับที่ที่ทำเรื่องการแปรรูปต่างๆหรือว่าทุกอย่างที่เราดูแลอยู่ในไร่ก็ทุกอย่างทําด้วยคนในครอบครัว พอดีคุณพ่อเกษียณมาได้2ปีละก็มาช่วยลูกชายเริ่มเริ่มที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ต่อมาเราเริ่มขยับเป็นเราสามารถยังประโยชน์ตนได้ละนะครับธรรมะข้อหนึ่งที่ครอบครัวยึดมั่นก็คือการยังประโยชน์ตนแลประโยชน์ท่านวันนี้เราสามารถพึ่งพาตนเองได้ละเพราะฉะนั้นต่อไปเรายังประโยชน์ท่านโดยการเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ชื่อว่าศูนย์การเรียนรู้เอิรทเซฟอินซีวิถีไทยถ่ายทอดงานของพระเจ้ายู่หัวทั้งหมดนะครับออกสู่ บุคคลที่สนใจสามารถเข้ามาเรียนรู้ที่ไล่ได้ฟรีทุกวันครับ่ะแล้วคุณทางคุณโอ้แล้วฮะสิ่งที่เราปลูกเรามีการเอาไปแปรรูปออกไปสู่ข้างนอกยังไงบ้างครับก็ผมก็ปลูกแล้วก็ทําที่บ้านแล้วก็ก็ขายในโพสขายใน Facebook บ้างเพื่อนมาซื้อบ้างแล้วเราก็เริ่มตั้งกลุ่มขึ้นมาเพื่อไม่ใช่แค่เราครับเพราะบางทีเราไม่ได้ปลูกได้ทุกอย่างทําได้ทุกอย่างเราไม่ได้เลี้ยงสัตว์ทุกชนิดครับแล้วก็จะสร้างเป็นกลุ่มชุมชน เล็กๆชื่อฮาร์ดคอร์ออร์แกนิกนะครับหัวใจหัวใจครับฮาร์ดคอร์ออร์แกนิกแล้วเราก็ไปสอหาสิ่งของที่คิดว่าดีต่อสุขภาพปลอดภัยกันมาแล้วก็ร่วมกันซื้อแล้วก็มานัดรับของทําตลาดชุมชนเล็กๆที่บ้านที่บ้านผมเดือนละครั้งอย่างภาพที่คุณผู้ชมได้เห็นไปเมื่อสักครู่นี้พี่โอ๋วาดเองนะคะมีผมกับพี่คนหนึ่งครับพี่อันเขาจะเป็นอดีตข้าราชการที่ออกแบบพระพาที่ประทับเนี่อครับเขาออกมาทําเกษตร พอเพียงที่บ้านเหมือนกันเศรษฐกิจพอเพียงที่บ้านเหมือนกันที่พี่โอ๋บอกว่ามีการรวมกลุ่มมีการเป็นสมาชิกเนี่ยนะคะปัจจุบันนี่มีสมาชิกในกลุ่มนี้ประมาณกี่ท่านด้วยกันนะคะประมาณหมื่นหนึ่งได้ครับโอ้ครับก็เริ่มต้นเล็กๆแล้วก็เริ่มพึ่งพาการเริ่มกระจายข้อมูลเรื่องอาหารปลอดภัยเรื่องกระจายข้อมูลเรื่องการพึ่งพาตัวเองการแปรรูปการปลูกคือแลกเปลี่ยนข้อมูลกันด้วยแล้วก็ช่วยเหลือในการทําการตลาดกันแล้วก็เวลาคน เราะเวลาเราบริโภคเราก็ต้องการบริโภคของดีๆและทุกคนไม่สามารถปลูกได้ทั้งหมดทุกคนก็คือเราก็ไปสอหามาหาของเพื่อนบ้างของคนที่รู้จักบ้างของคนที่เราไว้ใจบ้างก็นัดรับของกันที่บ้านยากไหมครับในการรวมเครือข่ายกันแบบนี้มันเริ่มจากเล็กๆมันเลยไม่ยากครับก็เราทํากันเองเขาเริ่มจากกลุ่มที่เขามารวมกลุ่มไปเรียนโยคะกันที่บ้านก็เริ่มไปนัดรับของการหลังๆเขาก็เริ่มขยายมาว่าเออมันเล็กไปแล้วเราต้องขยายให้ใหญ่ขึ้นก็ทํา ให้มันเหมือนตลาดมากขึ้นตอนนี้เราก็เริ่มทํามาตรฐานของเราเองเรามีการรับสมาชิกเพิ่มด้วยไหมคะรับสมาชิกเพิ่มครับก็กดเข้ามาในกลุ่ม a c e b o o k นี่แหละครับเรามีเกณฑ์การพิจารณายังไงไหมคะตอนรับก็รับหมดแล้วครับถ้าเกิดสนใจก็เข้ามาได้หมดแต่ว่าตอนตอนที่อาหารหรือสิ่งที่จะมาขายเนี่ยเราก็ต้องพิจารณาตามหลักเกณฑ์แล้วก็เอาหลักเกณฑ์มาตรฐานมามาเป็นพื้นฐานแล้วเราก็ ดูว่าอันไหนที่เราเยอะเกินไปอันไหนที่น้อยเกินไปเราอยากจะเสริมอะไรห้ามอะไรมากขึ้นหรือว่าอยากจะเข้ามาเพื่อที่จะเรียนรู้ศึกษาหาความรู้ก็ได้ครับที่บ้านผมก็เปิดตลอดครับตอนนี้ก็าลังจะทําสูตรเรียนรู้เด็กที่บ้านแล้วก็ที่หนองจอกอีก,อกที่หนึ่งก็เริ่มทํานากับเริ่มปลูกจริงจังแล้วครับอีกสักไม่กี่ปีน่าจะเห็นผลเออของคุณพอดก็เหมือนกันมีโครงการที่จะทํากับเด็กเล็กๆด้วยเหมือนกันใช่ครับเราให้ความสําคัญกับเรื่องของเด็กเยาวชนเป็นหลักเพราะเราคิดว่าเด็กรุ่นนี้เกิดมา ยกในหลังที่ไม่ได้สัมผัสงานของพระองค์ท่านโดยตรงเหมือนกับเราเ้วเกิดมาอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักภาษาเท่าไหร่ยังไม่ซึมซับงานของพระองค์ท่านโดยตรงเพราะฉะนั้นเราเลยรับอาสาหน้าที่ที่จะสานงานต่อพระองค์ท่านแล้วองค์ความรู้ของพระองค์ท่านไปบ่มเพาะคนนะครับพระองค์ท่านทรงบอกว่ามีพื้นที่ที่ดีก็ต้องหาเมล็ดพันธุ์ที่ดีมาปลูกประเทศไทยคือพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในโลกปลูกอะไรก็ขึ้นแต่ถ้าเราบ่มเพาะคนให้มาใช้ทรัพยากรในทางที่ผิดเนี่ย ทรันะพยากรในประเทศเราก็จะถูกใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นกําลังสําคัญหรือว่าความหวังสุดท้ายของเราก็คือเรื่องของเด็กเยาวชนนะครับเราก็เลยเอาเรื่องของเด็กเนะี่ยมาทําจิตอาสาที่บ้านนะเริ่มที่จะหัดเราบอกว่าเด็กคือหนให้หัดอย่างเดียวคือหนทางสู่การพึ่งพาตนเองค,คุณรู้จักหน้าที่ของตัวเองไหมเป็นเป็นลูกหน้าที่ของลูกที่ดีคืออะไรคือการช่วยเหลือครอบครัวไม่เป็นภาระของครอบครัวใช้จ่ายอย่างระมัดระวังรู้จักคุณค่าของเงินนะครับเรียนรู้การปลูกผักเรียนรู้การสร้างอาหารในครัวเรือนนะครับบ่มเพาะเด็ก วราเด็กเนี่ยเป็นเป็นอะไรที่ที่สอนง่ายนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นความหวังสุดท้ายของประเทศชาติเราน้องๆให้ความร่วมมือก็สนุกสนานครับคุณพ่อคุณแม่เสารทิ่ก็จะพาลูกๆนะครับมาเที่ยวที่ไร่นะครับจังหวัดราชบุรีเลยใช่ครับก็2ชั่วโมงจากกรุงเทพไม่ไกลเด็กเขาเบื่อไหม ไม่เบื่อครับอยู่กับการเกษตรเราจะมีกิจกรรมที่สนุกสนุกเช่นพาไปเข้าไปในข้อไก่เก็บไข่ไก่นะครับหัดทาอาหารแปรรูปหัดทําขนมกินเองนะครับหัดปลูกผักหัดเลี้ยงหมูอย่างหมูเป็ดไก่ที่บ้านก็จะจะค่อนข้างที่จะเป็นมิตรกับคนเหมือนไปเที่ยวสวนสัตว์นะครับมาที่บ้านก็ป้อนญ้าหมูป้อนยาไก่เพราะเด็กๆก็ที่อยู่ในเมืองก็ไม่เคยสัมผัสบรรยากาศแบบนี้เพราะฉะนั้นคุณคุณพ่อคุณแม่ก็ได้ความรู้ลูกก็ได้ความรู้ได้ความสนุกสนานได้ทักษะได การเอาชีวิตรอดออกไปและอย่างนี้คนที่สนใจอยากจะไปศึกษาหาความรู้หรือว่าไปอบรมแบบนี้เนี่ยนะคะต้องติดต่อเข้าไปก่อนหรือว่าสามารถไปที่ไร่ในวันนั้นแล้วก็ไปเรียนรู้ได้เลยอ่ะที่จริงจะมาได้เลยก็ได้เพราะว่าพอดกับคุณพ่อเนี่ยช่วยกันทํางานก็อยู่ตลอดนะคุณพ่อจะอยู่ที่บ้านตลอดแต่ถ้าอยากจะกลัวว่าบางทีไม่เจอเราะครับก็ติดต่อมาก่อนนะครับในในช่องทาง Facebook ของเราใน a c e b o o k ชื่อว่าชื่อว่าไรสุขพ่วงไรสุขพ่วงใช้นามสกุลตัวเองเป็นชื่อไลครับก็เข้าไป ตอบในกล่องข้อความมาได้ว่ามีสมาชิกกี่คนอะไรอีกคนบางทีเราอาจจะมีกับข้าวกับปลาไว้เตรียมต้อนรับค่ะและอย่างของคุณโอละคะถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจะไปเรียนรู้กับคุณโอต้องติดต่อเข้าไปยังไงบ้างก็แวะมาที่บ้านก็ได้ครับที่ลาดพร้าว71็บที่ลาดพร้าว71ครับเอครับชื่อว่าอะไรอ่ยฮิปอินซีฟาร์มครับฮิป ฮอนกคูกสระอีพอพานอินซีฟาร์มนะคะอันนี้คือเป็นชื่อใน Facebook หรือว่าโซเชียลได้หรือเปล่าคะด้วยครับในนั้นก็จะมีรายละเอียดเป็นเบอร์โทรศัพท์ให้หมดด้วยคุณโหนทำสิ่งที่แตกต่างเมื่อกี้เราคุยกันก็คืออันนี้เป็นสังคมในเมืองเป็นเหมือนไร่เล็กๆในเมืองนะครับอันนั้นเป็นอยู่ในต่างจังหวัดคุณโหนอยากให้คุณโหนพูดกับคนรุ่นใหม่หรือว่าคนผู้ชมที่กําลังดูอยู่ในรายการว่าในสังคมเมืองเนี่ยสามารถทําอย่างที่คุณโหนทำได้จริงๆถึงแม้ว่า อาจจะไม่ได้มีพื้นที่เป็นไร่เหมือนสนามฟุตบอลค่คว่าพื้นที่ในบ้านจัดสรรหรือแม้กระทั่งในตึกในคอนโดเนี่ยเขาทำอะไรกันได้บ้างจากที่คุณนศึกษามาครับก็บผมผมอยู่ในกรุงเทพนะครับเวลาผมเริ่มต้นก็เริ่มต้นจากคนเมืองคราวนี้คนที่มาหาผมมาคุยกับผมเนี่ยก็คือคนเมืองทั้งนั้นเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับแล้วก็คนที่เขาทําก็ไม่ได้มีที่เยอะแยะอะไรเขาก็จะมีวิธีที่จะจะดัดแปลงออกไปให้มันปลูกได้ช่วงไม่มีแดดแล้วก็ ปลูกใส่กระถางยกไปโดนแดดช่วงคนที่อยู่คอนโดก็อาจจะปลูกผักที่เป็นเพาะงอกต้นเล็กต้นอ่อนอะไรอย่างเงี้ยครับคือมันมันมีวิธีที่จะทำพึ่งพาตัวเองได้เหมือนที่คุณพอดเคยพูดอยู่เหมือนกันว่าในประเทศไทยเนี่ยอุดมสมบูรณ์มากและที่ไหนที่มีแสงสว่างถึงนี่ยยังไงก็ปลูกได้มเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะอยู่ในตึกรามบ้านช่องแบบไหนเอะแล้วถ้าเกิดอยู่ในคอนโดเล็ก อยู่ในบ้านเล็กๆระเบียงก็ได้ครับพ่อถั่วงอกกินก็ยังได้ผักเราจะพอเหรอฮะก็เอาเท่าที่เราทําได้ท่ะท่าที่เราทำได้อย่างน้อยๆเี่ช้างจับตะกรแตมมันไม่เหมาะครับคือลดค่าใช้จ่ายก็ก็ได้แล้วค่ะแต่ว่าจะเห็นได้นะคะว่าผลผลิตของทั้งสองท่านตอนนี้ก็มีไม่เพียงพอตอนนี้มีการขยายพื้นที่ออกไปไหมคะครับผมทําที่หนองจอกอีกที่หนึ่งครับประมาณสักสิบกว่าไร่ก็ค่อยๆเริ่มไปครับเท่าที่เราทําไว แล้วคุณพอดล่ะคะของพอดจะใช้วิธีการสร้างเครือข่ายครับโดยเรารจะมีเครือข่ายเรียกว่ากลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่หรือยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์คือผลผลิตเราเนี่ยอย่างเช่นน้ำตาลอ้อยเนี่ยตลาดต้องการเยอะแต่เราผลิตได้น้อยแต่เราอยากจะรักษาความปานีแบบนี้ไว้อะ แต่ทำยังไงให้ตลาดพอเพราะฉะนั้นเราก็เลยบอกชาวบ้านว่าเลิ <umbre> กปลูกอ้อยเคมีได้แล้วเลิกปลูกอ้อยเป็นร้อยไร่ได้แล้วคุณมาปลูกอ้อยอ้อยอินทรีย์แบบไร่เดียวแล้วมารวมกลุ่มกันสร้างเป็นวิสาหกิจชุมชนสร้างเป็นการรวมกลุ่มนะครับเอาแนวความคิดเดียวกันมาทํากันแล้วรวมกลุ่มกันขายรวมกันขายเมื่อรวมกันขายแล้วก็จะมีอํานาจในการต่อรองตัดวงจรพวกค้าคนกลางออกซะนะคุณปลูกเองแปลรูปเองขายเองรวมกลุ่มเอง นะครับคุณสามารถที่จะกำหนดราคาได้เองเพราะฉะนั้นนี่เป็นการเพิ่มปริมาณคือการเพิ่มคือขายสร้างคือขายสร้างเขาเรียกว่าสร้างกองกำลังเกษตรโยธินนะครับที่จะรวมตัวกันเพื่อจะกอบผู้นะครับภาคการเกษตรของประเทศไทยเหมือนลักษณะแบบนี้เป็นคล้ายๆกับกุศโลบายที่มาจากเมื่อเราพอมีพอกินในตัวเองแล้วเราแบ่งปันการแบ่งปันตรงนี้มันเลยการเป็นการเหมือนกับ รวมเป็นเครือข่ายเกิดขึ้นเป็นเรื่องนี้นี่เองแล้วพอฟังถึงตรงจุดนี้แล้วเนี่ยนะคะทั้งสองท่านจากที่เล่ามาการทําต่างๆเนี่ยนะคะถือว่ามีอุปสรรคแต่ว่าทั้งสองท่านไม่เคยท้อเลยแต่ว่าบางคนเขาบอกว่าพอทําเกษตรแบบนี้ขึ้นมาเขามีปัญหาในเรื่องของช่องทางการตลาดอย่างยิ่งแต่คุณพอดก็ได้นําเสนอให้เห็นแล้วว่าการรวมกลุ่มเนี่ยถือว่าเป็นวิธีที่สําคัญที่จะสามารถต่อรองได้ด้วยนะคะอย่างคุณพอดนี่ก็ ตอนแรกที่มองเรื่องของกลุ่มตลาดนี่แล้วก็กระจายสินค้านี่ทำยังไงอะคะอย่างของพอดเหรอครับงกพก็ที่จริงแล้วเราเราต้องมีกลุ่มลูกค้าของเราค,รคนที่เขาคนที่เข้าใจความรู้สึกว่า,อาของที่มันมันมันดีมันต้องผลิตแบบแบบที่ปราณีตนะครับ,รบผลิตแบบกรรมวิธีแบบพื้นบ้านนะครับทุกวันนี้คนที่พร้อมที่จะจ่ายเงินให้เราแล้วก็เพื่อจะบริโภคข,ของดีๆเนี่ยก็มีนะครับ,รบเราก็ต้องพยายามหากลุ่มลูกค้าอย่างเช่นพอดพยายามที่จะขายในชุมชนก่อน นะครับคนโบราณมักสอนพอาะเสมอว่าคนเท่าคนแก่เถ่าบ้างเขาบอกว่าคนดีหาก,กินใกล้คนบ้าใบหากินไกลเพราะฉะนั้นเวลาทราทการตลาดเนี่ยอย่างแรกคือทํากินให้ใกล้ๆบ้านที่สุดเพราะฉะนั้นกลุ่มกลุ่มไหนบ้างที่มีเรื่องของความรู้ก็เป็นพวกสถานที่ราชการ,รเช่นโรงพยาบาลก็จะมีคุณหมอพยาบาลพนักงานโรงเรียนก็จะมีพออ,อคุณครูนะครับสถานีตํารวจอย่างเงี้ยเราก็พยายามเข้าไปตามสถานที่ราชการแล้วก็บอกว่าเราทําอะไรอยู่การตลาดของเราก็คือการ ใช้ป่าของเราเนี่ย<ช>ไปพูดกับคนที่ใกล้<ช>ตัวก่อนให้เขารับรู้แล้วก็ขยายการรับรู้ไปแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราเกิดในยุคที่ค่อนข้างที่จะโชคดีเกิดในยุคข,ของการเทคโนโลยีสารสนเทศเพราะฉะนั้นการสื่อโฆษณาทําให้คนในชุมชนหรือทั้งหมดรับรู้งานของเราเป็นเรื่องที่ง่ายมากเพราะฉะนั้นโอเราก็เลยใช้เรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาช่วยด้วยในการทาสื่อประชาสัมพันธ์ในการทาการตลาดครับค่ะคุณโอนี่ก็คือทําลักษณะเดียวกันไหมคะแทบจะคล้ายกันมากเลยบางคนเพื่อก็ผมว่าถ้าเกิดเรา เราเป็นคนแบบไหนนะครับคนประเภทเราเนี่ยก็จะกินคล้ายๆกับเราเนี่ยแหละครับเราทำทำให้เรากินอร่อยคนที่เป็นเพื่อนๆเราเป็นญาติๆเราก็อยากจะกินของแบบนี้แหละครับกินรสชาติเดียวกันเหมือนแบบเวลาเราชวนไปกินข้าวต่างตามร้านอาหารเนี่ยเขาก็อยากกินแบบเดียวกับเราเนี่ยแหละครับเราทําของดีๆที่เรากินเองดีแค่ไหนที่เรากินเราก็ทําดีแค่นั้นให้เขาทำดีแค่นั้นให้เขานะครับใช่ครับเขาก็อยากจะกินอย่างนั้นอยู่แล้วครับตอนเนี้ย สังคมรุ่นใหม่ของคนรุ่นใหม่เนี่ยเริ่มคิดเรื่องของการทำกรเกษตรพอเพียงกเกษตรอินทรีย์หรือว่าทฤษฎีใหม่มากขึ้นเรื่อยๆรวมถึงเราสองคนใช่ <c oughs> คิดมาสักพักหนึ่งแล้วแต่ว่าบอกตรงๆว่าเหมือนจะยังไม่แน่ใจเหม,มือนจะยังไม่กล้าที่จะลงมืออยากให้ทั้งคุณโอคุณพอดแนะนําคุณผู้ชมรวมทั้งเอาเราสองคนนี้ด้วยฮ<ช>ะว่ามันต้องเริ่มยังไงมันทำได้จริงๆนะให้เรามีความมั่นใจครับ,รบผมว่าเราเริ่มเริ่มจากตัวเองแล้วก็เริ่มเลย เริ่มเลยคือเริ่มไปเลยถ้าไม่เริ่มเลยเนี่ยเราจะต้องรอพร้อมซึ่งไม่มีวันพร้อมเราจะรอไปเรื่อยๆจนเราไม่อยากทํแล้วความอยากเราจะลดลงไปเรื่อยๆคือเราห้ามรอนะใช่ห้ามรอทําไปเลยครับมันมีปัญหามีทางออกเสมอครับ,ค,รบคุณพอดน์ละครพบพอดก็อยากจะให้ทุกคนกลับไปค้นหาสิ่งที่เรียกว่าทุนครับ ทุนในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าเป็นเงินเป็นแก้วแหวนเงินทองอะไร,รแต่ทุนในที่นี้หมายความว่าสิ่งที่คุณมีอยู่มไม่ว่าจะเป็นศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาวิถีชีวิตพืชที่ปลูกมากในชุมชนนะครับพยายามกลับไปค้นหาทุนของตัวเองคุณอยู่ในเมืองคุณมีทุนอะไร,รนะคุณอยู่บ้านนอกคุณมีทุนอะไร,รพรยายามเอาสิ่งนั้นนะมาเอาของเก่ามาสร้างให้เป็นของใหม่มการไปเอาของใหม่มาที่เราไม่รู้จักเนี่ยแล้วมาทำเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความเสี่ยงมากแต่ถ้าเราเอาของเก่าที่เรามีอยู่แล้วเนี่ย มาทาให้เป็นของใหม่มาทําให้มันดีขึ้นเนี่ยที่เป็นสิ่งที่ค่อนข้างที่จะไม่ต้องลองผิดลองถูกอ่ะยังไงก็ทําได้อยู่แล้วแล้วก็เริ่มต้นจากการพัฒนาแบบเป็นขั้นเป็นตอนทํายังไงก็ได้ให้ครอบครัวคุณมีกินก่อนพอคนมันเริ่มมีกินแล้วเนี่ยก็จะมีสติมีปัญญามีที่จะคิดต่อยอดทําอะไรแต่ถ้าจะตัวเองยังอดหิวโหยเป็นนี่อยู่อย่างเงี้ยก็ไม่มีเวลาท้อแท้แล้วก็อีกอย่างสุดท้ายที่จะฝากก็คือเรื่องของความเพียรและความอดทนนะครับต้องต้องไปคู่กัน ก็ต้องยอมรับเนี่ยนะคะว่าทั้งสองท่านชีวิตเรามีวันนี้ได้ก็เพราะพระบารมีจากพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชนั่นเองนะคะสุดท้ายค่ะอย่าจะให้พูดถึงพ่อหลวงตลอดจนให้กําลังใจพระสงฆ์นิกรชาวไทยด้วยค่ะก็เริ่มต้นก็ต้องขออยากขอบคุณพ่อหลวงเราครเพราะว่าพงรงคิดไว้แทบจะทุกด้านสําหรับพระสงนิกรของพระองค์ท่านแล้วครับเราแค่น้อมนํามาปฏิบัติก็ สามารถจะดำเนินชีวิตต่อได้แล้วครับก็ให้กําลังใจคนไทยทั้งประเทศนะครับเพราะว่า,าด้วยสถานการณ์แบบนี้นะครับก็ให้มีกําลังใจแล้วก็เดินตามรอยพ่อต่อไปครับค่ะครับคุณพอดครับส่วนพัก็พัอยากจะให้ประชาชนคนไทยเนี่ยทำสเสมือนว่าพระองค์ยังอยู่กับเราตลอดเวลาสิ่งที่ไม่ได้เลือนหายไปกับการเวลาคือคำสั่งสอนของพระองค์ที่ทรงสั่งสอนมาให้พวกเราประชาชนชาวไทยตลอดอายุ การของราชของพระองค์ท่านนะครับสิ่งที่เราสามารถที่จะออตอบแทนพระองค์ท่านได้เนี่ยมีเพียงวิธีเดียวคือการปฏิบัตินะครับเราเรียกว่าการปฏิบัติบูชาครับนะสมัยที่พระองค์มีพระชนชีพอยู่เราต่างเป่งเสียงทรงพระเจริญเพื่อให้พระองค์มีพระชนชีพเพื่อที่จะเ,เป็นล่มโพล,ล่มไสให้กับ คนไทยชาวไทย<ม>แต่วันนี้พระองค์ไม่ได้อยู่กับเราแล้วสิ่งที่เราที่จะเทิดทูนพระองค์ได้คือการปฏิบัติสิ่งที่พระองค์ท่านถรงสอนไว้เรียกว่าการปฏิบัติบูบชา<ม>ลงมือทำครับทำทันทีตั้งแต่วันนี้ครับ<ม>แล้วเนี่ยนะครับก็เป็นคํายืนยันจากปากของคนรุ่นใหม่ที่ได้น้อมนําแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระปรเมนมหาภูมิพลอดุลยเดชนั้นมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตแล้วก็สามารถที่จะแบ่งปันไปสู่สังคมได้นะครับวันนี้ต้องขอขอ,ขอบคุณแขกรับเชิญทั้งสองท่านมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากเลยนะครับ สวัสดีค่ะและเราก็จะเห็นได้เนี่ยนะคะว่าการจะเป็นคนดีนั้นสามารถทําได้หลากหลายวิธีค่ะการจะเป็นคนดีต้องรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และการจะประสบความสําเร็จในชีวิตได้ก็ต้องรู้จักศึกษาหาความรู้นะคะใช่แล้ววันนี้นะครับรายการของเราหมดเวลาลงแล้วนะครับเราทั้ง4คนนะครับลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ